ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS สอนภาษาอังกฤษติวสอบอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมากับ suffix ในตอนที่6นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะต่างมาจาก5เรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมเพราะว่า เรื่องที่เราเรียนมาแล้ว5เรื่องนี้นะครับก็จะเป็น verb to noun ใช่ไหมครับหรือ noun to adjective นะครับแต่ว่าตัวที่6ตัวนี้นะครับผมพาดหัวไว้ว่า adjective to noun ซึ่งเรายังไม่เคยเจอรูปนี้มาก่อนและถ้าเราเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับมันจะเอาไปผสมกันได้อีกครับแปลว่าเราสามารถเรียง suffix ได้มากกว่า1ตัวละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผมอยากจะให้สังเกตนะครับคำที่อยู่บนจอนี้นะครับมีอยู่3คำคำที่1นะครับ sweetness คำที่2ครับ heaviness และคำสุดท้ายครับ happiness สิ่งที่เราสังเกตเห็นคืออะไรครับมันก็คือคำที่ลงท้ายด้วยness นั่นเองใช่ไหมลงท้ายด้วย ness ครับและคำทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นคำนามเหมือนที่เราพาดหัวไว้นั่นแหละว่า adjective to noun ถ้าพูดแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันมาจากอะไรเอ่ยก่อนที่มันจะเติม ness เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำ adjective หรือว่าเป็นคำคุณศัพท์มาก่อนครับอย่างเช่นคำว่า sweetness ก็จะมาจากคำว่า sweet ที่แปลว่าหวาน happinessก็มาจากคำว่า heavy ที่แปลว่าหนักครับ happiness ก็มาจากคำว่า happy สังเกตอะไรครับสังเกตว่ามันจะต้องทำไมด้วยนะครับคราวนี้สิ่งที่อยากจะให้จับจุดให้ดีนะครับก็คือคำที่มันเป็นคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับมันสามารถเติม ness ได้นะครับเราจะ wrap the idea กันตรงนี้ก็คือคำที่ลงท้ายด้วย ness นะครับแสดงว่าคำนั้นเป็นคำนามและเราจะเติม ness ให้กับคำคุณศัพท์เท่านั้นอย่าลืมเรื่องของกฎการสะกดของมันด้วยนะครับเป็น spelling rule นะครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y เนี่ยนะถ้าเกิดเราต้องการที่จะเติม ness เข้าไปเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน y ครับไปเป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม ness เข้าไปนี่เป็นกฎการสะกดพื้นฐานจำให้ดีนะเรื่องนี้นะครับ sweetness heaviness happiness เมื่อเราเติม ness เข้าไปแล้วนะครับกลายเป็นคำนามก็จะเป็นabstract noun นะครับ abstract noun ก็คือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยการหรือความนั่นเองนะครับก็คือเป็นคำนามที่มีแต่ชื่อมันไม่มีตัวนะครับความหวานแบบเนี้ยนะครับความหนักความสุขพวกนี้เห็นไหมมีคำว่าความนำหน้านะครับมันก็เป็นนามธรรมนั่นเองนะโอเคคราวนี้นะครับจากที่ยกตัวอย่างไปให้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับบอกหลักการสะกดลงไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าอย่างเช่นคำว่าหวานเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นความหวานใช่ไหมหนักก็เปลี่ยนเป็นความหนักแฮปปี้มีความสุขก็จะเปลี่ยนเป็นความสุขนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราก็จะมาสังเกตคำที่ลงท้ายด้วย ness ซึ่งผมไปหามา2ตัวในคลิปนี้นะครับคือคำว่า harnessและ witness 2คำนี้ครับดูให้ดีนะมันลงท้ายด้วย ness แต่ตัวพวกนี้มันเป็นคำกริยานะครับมันเป็นคำกริยามันไม่ใช่เป็นคำที่เราเติมเข้าไปนะครับให้ดูให้ดีว่ามันเป็นคำศัพท์หรือมันเป็นคำศัพท์ที่มีการเติม suffix ลงไปนะครับคำว่า harness แปลว่าควบคุม witness แปลว่าเป็นพยานดังนั้น
เราจะรู้ละว่าเฮ้ยมันเป็นคำกริยานะมันก็ไม่เข้ากฎสิเราก็จะเติม ness เข้าไปให้กับคำกริยาไม่ได้เพราะว่าที่ผมบอกไว้คือเราจะเติม ness ให้กับคำคุณศัพท์ใช่ไหมเพื่อเปลี่ยนมาเป็นคำนามแต่ถ้าเกิดว่าตัว root มันเป็น verb เนี่ยใช้ ness เติมไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้อีกหนึ่งอย่างนะครับว่าคำใดก็ตามนะที่มันเป็น verb นะครับที่มันเป็นคำกริยาเนี่ยนะครับมันมักจะมีความหมายที่เป็นคำนามในตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็น wrap the idea อีกหนึ่งเรื่องที่เรามัดเข้ามาให้กับคลิปนี้นะครับอย่างเช่นคำว่า harness แปลว่าควบคุมหรือว่าขึ้นควบคุมม้าขึ้นบังเหียนอะไรแบบนี้นะครับเมื่อเป็นคำนามนะครับมันก็จะแปลว่าการควบคุมก็ได้หรืออาจจะแปลว่าการควบคุมบังเหียนม้าก็ได้ครับหรือ witness เนี่ยนะครับแปลว่าเป็นพยานและมันก็มีความหมายที่เป็นคำนามของมันก็คือพยานนั่นเองนะครับดังนั้น witness นะครับสามารถใช้ได้ในประโยคที่ตัวเองเป็น verb ก็ได้หรือตัวเองจะเป็นไปเป็น noun ก็ได้นะครับตรงนี้จำให้ดีนะครับถ้ามีความหมายเป็น verb มักจะมีความหมายเป็นคำนามด้วยนะเอาละคราวนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆ นะเราก็จะมา practice กันเลยนะครับเพราะว่าเรายิงในเรื่องของการเติม ness อย่างเดียวนะเอาละคำที่1ครับเรามาดูซิว่าคำนี้มันมาจากคำใดครับคำว่า business มาจากคำไหนครับถ้าเราลองปิด nest ไว้เราจะเห็นคำว่า be ซิใช่ไหมครับ I มันถูกเปลี่ยนมาจากอะไรครับตามกฎการสะกดมันเปลี่ยนมาจาก y ครับมันมาจากคำว่า busy busy ที่แปลว่ายุ่ง business ก็คือเรายุ่งไงก็คือความยุ่งก็คือกิจธุระใดๆหรือธุรกิจนั่นเองนะครับต่อไปครับ laziness เห็นอะไรไหมครับเห็น nest ใช่ไหมเราปิด nest ไว้สิเราก็จะเห็นคำว่า lazy มันต้องเป็น y มาก่อนก็มาจากคำว่า lazy นะครับ lazy นะครับแปลว่าขี้เกียจครับ laziness ก็เลยแปลว่าความขี้เกียจนั่นเองนะครับ willingness ในที่นี้มาจากคำว่า willing นะครับ willing แปลว่าตั้งใจ willingness ก็เลยแปลว่าความตั้งใจความมุ่งมั่นนั่นเองนะครับ oneness คำว่า oneness ในที่นี้มาจากอะไรเอา ness ออกก็เหลือคำว่า one หนึ่งใช่ไหม one แปลว่าหนึ่งดังนั้นความเป็นหนึ่งก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองเห็นไหมสังเกตนะครับเอาอะไรมาเติมครับเอา adjective มาเติม ness นั่นเองนะครับตัวสุดท้ายของสไลด์นี้ครับconsciousness ในที่นี้หมายถึงความตระหนักรู้ดังนั้นถ้าเราเอา ness ออกก็จะแปลว่าตระหนักระลึกถึงอะไรแบบนี้นะครับเอาละสไลด์สุดท้ายครับคราวนี้เราจะมาดูว่าคำใดนะที่มันไม่ได้อยู่ใน dictionary ครับซึ่งทำไมจะต้องทำสไลด์นี้ทุกวิดีโอเพราะอยากให้เราได้ลองเปิดดิกชันนารีนะครับได้ผ่านหูผ่านตาดูบ้างเพื่อมันเป็นประสบการณ์เนาะว่าเราจะได้เจอคำนี้เคยเจอคำนี้เคยเปิดหาคำนี้มาแล้วเราก็จะจำได้บ้างนะครับเอาละคำที่1กับ hardiness มีไหมครับ hardiness ถ้าเราปิด ness ไว้ใช่ไหมมันก็ลงท้ายด้วย i มาแบบนี้คำว่า hardy มีไหม hardy มีครับก็คือยากแหละยากลำบากนะครับ hardiness ก็คือความยากลำบากเหมือนกันครับมีนะครับคำนี้ครับต่อไปครับ breakness lonely ครับแปลว่าโดดเดี่ยวนะครับ breakness ก็คือความโดดเดี่ยวคำนี้มีครับผมต่อไปครับ clumsiness ถ้าปิด ness ไว้เห็นไหมเราจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า clumsy อยู่ใช่ไหมแสดงว่าทำไมครับมันเปลี่ยน i มาจาก y ดังนั้นก็จะเป็นclumsy clumsy ที่แปลว่าซุ่มซ่าม clumsiness ก็เลยแปลว่าอะไรครับความซุ่มซ่ามนั่นเองนะครับคำนี้มีนะครับต่อไปครับ cleanliness เปิดให้ดีนะ cleanliness คำนี้ถ้าเราปิด ness ไว้ใช่ไหมเราจะเห็น cleanly i มันมาจาก y ใ
ใช่ไหมครับดังนั้นรักษาความสะอาดครับดังนั้น cleanliness ก็จะแปลว่าการรักษาความสะอาดซึ่งมันเป็นคนละคำกันกับคำว่า cleanness ถ้าเป็น cleanness มันจะแปลว่าความสะอาดแยกจากกันนะ cleanliness ก็คือการรักษาความสะอาดแต่ถ้า cleanness หมายถึงความสะอาดนั่นเองครับต่อไปครับ remoteness ปิด ness เอาไว้คำว่า remote แปลว่าไกล remoteness ก็แปลว่าความห่างไกลคำนี้มีครับแสดงว่าทุกคำในที่นี้ครับมีใน dictionary ทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้ลองเปิดให้มันผ่านหูผ่านตาดูเท่านั้นนะครับไม่ได้หวังว่าเอ้ยเปิดแล้วจะจำได้มันจะคือจะจดจำไปเลยนะครับขอแค่มันได้ผ่านหูผ่านตาได้เกิดการเรียนรู้นะครับเพื่อที่ต่อไปเนี่ยนะเราไปเจอในข้อสอบเราไปมีโอกาสที่เราจะได้ใช้นะครับหรือว่าเราไปเจอที่ไหนเราจะได้มีข้อสังเกตว่าเฮ้ยไอ้คำนี้มันเป็นอย่างนี้นี่นะไอ้คำนี้มาจากแบบนี้นี่นะเป็นต้นนะครับเอาล่ะจบแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อติดตามว่าเราจะอัพ EP หน้านำความรู้ดีๆอะไรมานำเสนอต่อไปครับสวัสดีครับ